นั่งสมาธิกันเนี่ยยังเลยค่ะคุณนายนี่นั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยนะโอ้ไม่ธรรมดาตายแล้วนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยที่เห็นไอ้แฮงมันนั่งสมาธิโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยคุณแม่จะเสียงดังทำไมครับรู้ไหมครับว่ามันรบกวนสมาธิผมคุณพระนี่ของจริงเหรอเนี่ยพุทธโธพุทธโธพุทธโธไม่เข้าใจเลยอะไรกันนักหนาเนี่ยดึกไปยังจะให้ออกข้างนอกอีกอะอะไรลูกลิงจะไปไหนพี่ดิจี้เขาโทรมาบอกว่ามีคิวแทรกค่ะแม่ต้องออกไปถ่ายละครด่วนค่ะคือลิงนี่ไม่ได้อยากไปเลยนะครับแต่เขาเนี่ยโทรมาตามให้ลิงออกไปข้างนอกโอ้ดึกขนาดนี้ใครจะทำงานตอนนี้ครับแม่คิดดูเลยครับคิวโง่ขึ้นมาขนาดนี้ใจเย็นสิลิงโกรธคือโง่โมโหคือบ้าการใช้อารมณ์มันช่วยแก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้หรอกนะลิงโอ้โหสาธุโอ้ยลิงคะนี่ขนาดนั่งสมาธิไปแค่ครึ่งชั่วโมงยังเป็นขนาดนี้นี่ถ้านั่งทั้งวันไม่หนีไปบวชเลยเหรอคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวลิงไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรีบกลับมาเดี๋ยวไอ้ลิงตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วปัญหามันจะไม่เกิดนะสาธุคุณแม่มองอะไรเหรอครับก็ฉันบอกตรงๆนะฉันไม่อยากเชื่อหรอกว่าแกจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ไม่เชื่อทำไมล่ะครับคุณแม่คนเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ครับรู้จักท่านองคุลีมานไหมครับถ้าจะกลับตัวกลับใจได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับผมล่ะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปสวดมนต์ที่ห้องพระก่อนนะครับสวดมนต์ลุกหนอก้าวซ้ายหนอก้าวขวาหนอก้าวซ้ายหนอก้าวขวาหนอถ้าเป็นไปได้อย่าขึ้นไปรบกวนสมาธิผมนะครับมันบาปนะหนอก้าวซ้ายหนอก้าวขวาหนอก้าวซ้ายหนอก้าวขวาหนอก้าวซ้ายหนอก้าวขวาหนอก้าวซ้ายหนออุ๊ยคุณนายคะคุณนายเชื่อคุณแฮงหรอคะไม่เชื่อยังไงจะก็ไม่เชื่อฉันจะต้องขึ้นไปดูให้เห็นแก่ตาขึ้นไปเลยหรอคะใช่ย่องหนอย่องหนอไปดูหนอให้เห็นแก่ตาหนอไม่เชื่อหนอวิ่งหนอวิ่งหนอโอ้ยคุณนายคะนี่เราสองคนไม่ได้อุกว่าใช่ไหมคะที่ได้ยินคุณแฮงนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะไม่ได้ฝาดแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยไอ้แฮงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเหรอโหยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวพี่แฮงเร็วๆเดี๋ยวแม่ก็จับได้หรอกโอ้โหรีบอยู่เนี่ยนี่แกแน่ใจนะว่าเสียงสวดมนต์ที่แกอัดไว้มันจะไม่หยุดซะก่อนนะไม่ต้องห่วงพี่แฮงลิงตั้งเปิดวนไว้อยู่ได้ยันเช้าสุดยอดได้เวลาบูชาเทพเจ้าของการหนีเมียเที่ยวแล้วโว้ยไปเอาบันไดไปด้วยเร็วเร็วขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยอะไรอ่ะผมว่าพี่ปิดร้านก่อนได้ไหมครับรอจับไอ้ชาละวันได้แล้วค่อยเปิดใหม่ได้ไหมพี่ผมขายของไปผมคุณลุกไปนะพี่ผมไม่ไหวคุณตุ้ยคะเมื่อไหร่คุณตุ้ยอ่ะจะจับตุ๊กแกให้ป่านแก้วได้สักทีคะเนี่ยป่านแก้วก็ลูกหิวแล้วนะป่านแก้วฉันว่าแกคิดดูดีๆก่อนไหมว่าจะกินตุ๊กแกจริงเหรอแกไม่สงสารมันเหรอไม่สงสารหรอกค่ะป่านแก้วอ่ะอยากกินนะคะคุณตุ้ยต้องจับตุ๊กแกให้ป่านแก้วนะคะโอ้ไม่จับบ้าฉันไม่มีอุปกรณ์โอ้โหนี่ครับเตรียมมาให้นะครับคุณตุ้ยแล้วคุณตุ้ยก็ท่องไว้เลยนะครับผมในใจนะครับทำเพื่อเมียทำเพื่อเมียทำเพื่อเมียเพื่อเมียเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อลูกเอ๊ะเอาได้เว้ยเออไป
ลยครับทุกคนโอ้โหตกใจหมดก็นาตุ้ยอ่ะเข้าไปจับชาละวันให้พี่ป่านแก้วกินยังจับไม่ได้อีกเหรอไอ้ตุ้ยจับได้แล้วตุ้ยจับตุ๊กแกได้ใช่ไหมครับได้กับผีเลยมันผักคอที่นี่โอ้ป่านแก้วกินอื่นนะไม่ค่ะป่านแก้วจะกินตุ๊กแกค่ะถ้าคุณตุ้ยอ่ะจับตุ๊กแกไม่ได้นะคะป่านแก้วจะกินปากขาคุณตุ้ยให้หมดบ่อเลยค่ะเอ้าน้าตุ้ยเขาไปจับชาววันนายขนาดนี้ไม่รู้จับได้ยังนะครับไปเอาพี่คุณตุ้ยจับได้แล้วใช่ไหมคะมันกัดซะเละเลยป่าแก้วกินอะไรนะไม่ค่ะป่าแก้วไปกินตุ๊กแกค่ะเพื่อนลูกท้องไว้เลยไปช่วยไปตัวช่วยตัวช่วยแล้วไปโอ้ยกลัวแล้วไม่เอาแล้วคุณตุ้ยคะเมื่อไหร่คุณตุ้ยจะจับตุ๊กแกให้ป่านแก้วได้สักทีคะกินอย่างอื่นเถอะนะจะไม่ไหวแล้วคุณตุ้ยไม่รับป่านแก้วกับลูกแล้วใช่ไหมคะถึงไม่พยายามเพื่อเราสองคนเลยอ่ะแกดูสภาพนี่แกบอกว่านี่จะไม่พยายามมาโดนกัดเละขนาดนี้ฮะเอางี้ใครจับได้จะได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งคุณป่านแก้วครับเตรียมตัวกินเมนูตุ๊กแกได้เลยครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยหมื่นหรือขอลูกโป่งครับไอ้เป้ไอ้ป้องไอ้ป้องไอ้ป้องไอ้ลูกแป้งไอ้ลูกแป้งเฮ้ยโอ้ยลินเอ้ยแม่เนี่ยอยากให้ลินมาเห็นกับตาตัวเองจังเลยว่าผัวแกเนี่ยนะสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ยวิปัสสนาซะด้วยนะลูกนะมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยลูกไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงแม่น่ะนั่งเฝ้าประตูบ้านเอาไว้เลยไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเออแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหรือคืบหน้ายังไงเดี๋ยวแม่โทรหาแต่คงไม่มีอะไรแล้วลูกสบายใจได้นะเออคุณนายคุณนายคะคุณเองยังไม่หยุดสวดมนต์เลยค่ะทำไมมาถึงได้ดีอย่างนี้นะนั่นสิคะนึกไม่ถึงเลยคุณนายคะแม้ว่าคุณนายอ่ะไปนอนหลับให้สบายเลยค่ะแต่ก่อนฉันจะเข้านอนฉันจะโผล่เข้าไปดูในห้องพระอีกสักนิดนึงเห็นมันแล้วเราก็จะได้สบายใจนอนหลับแล้วก็ฝันดีเนาะดีค่ะดีค่ะเอ้าเดี๋ยวปิดบ้านปิดช่องดูแลบ้านช่องให้ดีๆนะได้ค่ะก็รอนานนะครับให้มันเร็วๆหน่อยสิเหรอแต่กี้ยังบอกอยู่เลยว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทนะลิงอือหือฉันก็พูดไปงั้นแหละแกก็รู้อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยแม่โทรมาเฮ้ยแม่โทรมาพี่แกเงียบเอาไงดีเงียบเลยเงียบสนิทเลยธรรมะสวัสดีครับคุณแม่สวดมนต์ไปถึงไหนแล้วก็สวดไปเรื่อยๆแล้วครับผมกล่าวว่าจะสวดถึงเช้าครับคุณแม่สวดถึงเช้าเหรอระวังเมานะเมาอะไรครับคุณแม่ครับนี่ผมถือศีลอยู่นะครับศีลข้อ5สุราเมรยะผมไม่แตะต้องอยู่แล้วครับแกผิดศีลข้อ4ศีลข้อ4ศีลข้อ4อะไรครับก็มุสาไงโว้ยฉันรู้นะว่าแกโกหกตอนนี้แกหนีเที่ยวอยู่หนีเที่ยวอะไรครับนี่ผมนั่งสวดมนต์อยู่ห้องพระนะครับห้องพระเหรอฉันขึ้นไปดูในห้องพระมาแล้วแกเปิดซีดีหลอกฉันอุ้ย
ไอ้ลิงแม่รู้แล้วเราหนีเที่ยวเนี่ยแม่รู้แล้วเหรอเออเอาไงดีพี่แฮงกลับรถเลยดีไหมเดี๋ยวแอลรู้อะไอ้ลิงไอ้ลิงแกอยู่กับเขาด้วยแล้วนะโอ้โหแม่รู้แล้วว่าแกอยู่กับฉันด้วยเนี่ยรู้แล้วทะลุออกโทรศัพท์มาเลยโอ้โหเออคุณแม่ครับในเมื่อคุณแม่รู้แล้วว่าผมหนีเที่ยวแล้วผมขอเที่ยวเลยแล้วกันนะครับไอ้แฮงวันนี้วันเกิดแกนะวันนี้วันเดียวเนี่ยปีมีหนึ่งคนแกจะทำความดีในวันเกิดของแกเพื่อเป็นสิริมงคลหน่อยไม่ได้เชียวเหรอแหมคุณแม่ครับวันเกิดผมว่าปีนึงจะมีแค่วันเดียวให้ผมมานั่งถือศีลผมก็เบื่อแย่สิครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแกเลือกเอาวันเกิดของแกวันนี้ปีนี้แกจะสำเร็จเทเมากินเหล้าหรือแกจะทำความดีถือศีลและก็สร้างความรักให้กับคนเป็นแม่ของแกแกเลือกเอาก็แล้วกันว่าแกจะเลือกแบบไหนว่าไงพี่แฮงคุณแม่ด่าซะยับเลยเนี่ยคุณแม่จับได้ว่าเราหนีเที่ยวเราจะกลับบ้านหรือเราจะไปเที่ยวต่อดีฉันคิดว่าเราคงจะต้องหนีเที่ยวกันนั่นแหละไม่ช้าไม่เร็วแล้ววันนี้ทางสะดวกไอ้ลิงเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วกลับตอนนี้ก็โดนด่ากลับเช้าก็โดนด่าเอาให้เต็มที่เลยพี่แฮงลุยโลด